วัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนซินเจียวมอยเงยนะครับกลับมาแล้วกับ K-Van Reaction Channel นะครับผมบ้านเป็นคนเวียดนามนะครับแต่ในวิดีโอนี้ผมจะพยายามพูดภาษาไทยให้คนไทยเข้าใจได้มากขึ้นและเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าสมมติว่าในวิดีโอนี้มีอันไหนที่ผมพูดผิดหรือผมพูดอย่างไม่ค่อยชัดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนแต่ผมจะพยายามพูดให้คนใจให้คนไทยเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับทุกคนโอเควันนี้ในวิดีโอนี้ผมจะพูดถึงเรื่องฟุตบอลนะครับบอกว่าวันที่5เดือนกันยายนนี้ทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามเขาจะเริ่มแข่งขันชิงแชมป์ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในเอเชียนะครับเป็นการแข่งขันที่แบบทางทีมชาติทางชาวไทยแล้วก็ชาวเวียดนามตื่นเต้นมากแบบคือทุกคนก็รู้ว่าเรื่องบอลในไทยกับเรื่องบอลที่เวียดนามอ่ะเป็นเรื่องที่แบบมีเกิดหลายดราม่ามากแล้วบางทีคนที่บ้าฟุตบอลในชาวไทยหรือชาวเวียดนามเขาก็ด่ากันไปคือใครๆก็อยากชนะใครๆก็อยากได้ที่หนึ่งแล้วเราก็รู้ว่าเราทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามเจอกันในรอบสุดท้ายแบบบ่อยมากเจอกันตลอดเลยนะครับโอเคไม่พูดเยอะนะครับจะเข้าในเรื่องเลยนะครับสัปดาห์ที่แล้วผมก็ได้ไปสัมภาษณ์ชาวเวียดนามนะครับก็คือผมจะปรินเอานักฟุตบอลไทยนะครับแล้วผมก็ลองไปถามชาวเวียดนามเขาจะรู้จักคนไหนหรือเปล่าแล้วผมแล้วอีกคำถามหนึ่งก็ผมก็จะไปถามเขาว่าในวันที่5กันยายนนี้ทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามจะเริ่มแข่งขันในการในฟุตบอลนะครับรอบเอเชียเป็นราวด์หนึ่งนะครับผมจะลองถามเขาเลยว่าใครจะชนะในรอบที่1นี้นะครับโอเคผมก็จะกรีนเอารูปแบบนี้นะครับจะมีนักฟุตบอลไทยนะครับก็จะมีจังนาทิพย์เหมือนที่คุณเห็นนะครับเป็นแมสซี่ไทยคนนี้ดังมากผมว่าคนไทยใครๆก็น่าจะรู้จักนะครับแล้วก็มีอีกคนนี้ด้วยเป็นลูกครึ่งเหมือนลูกครึ่งเวียดนามหรือเปล่าลูกครึ่งไทยเวียดนามนะครับเป็นทริสตันโดผมก็ไปถามหลายคนมากว่าเขารู้จักฟุตบอลนักฟุตบอลไทยคนไหนที่สุดแล้วเขาก็จะลองเดาเลยว่าทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามแข่งขันคนไหนจะชนะก็คือต้องกดถูกเลยทั้งตัดการก็กดถูกเลยอันนี้ได้นะเขารู้จักว่าคนนั้นไหนล่ะยิ่งแมสซี่ไทยอ่ะแมสซี่ไทยอ๋อจังนาทิพย์ติ๊กตอกว่าจังนาทิพย์จังนาทิพย์นี่ที่เวียดนามเขาเรียกว่าเมสซี่ไทยนะครับทุกคนไอเนื้อเองเด็กเงย đầu tiên là lai lai việt đúng không no no đây là đúng không đúng rồi đỗ đỗ gì á đúng không Tristan đỗ เขาบอกว่าคนนั้นเป็นลูกครึ่งเวียดนามนะครับไอเนื้อเองไอมาแดนก็ถูกเวียดนามด้วยทางไหนนะคงฝ่ายทางไหนคุ้มก้อนแฮะเจ๊เช้าอ่ะเขาบอกว่ามีคนหนึ่งเคยตบนักกีฬาเวียดนามนะครับนักฟุตบอลเวียดนามหรือแองก่อนเบียดไอ้เนื้อห้องอันเบียดถังไวฟิล์มอ่ะไวคลิปอ่ะเขาแค่เลยจาก3คนเท่านั้นนะครับโอเควันที่5เดือนหน้าเวียดนามกับไทยจะแข่งกันไอ้ดวลติโซ่ด้วยจนเวียดนามกับไทยล้านละเบ้าเงี้ยวว่าไงมันน่าทางจีนได้ไฮโมให้หมดใต้ถังเวียดนามถังเขาบอกว่าเขาดาวคะแนนก็2-1นะครับเวียดนามชนะเดี๋ยวที่มันเดี๋ยวที่ตันดอกมาจะต้องไปช่วยจัดนะที่ติ๊กบ้านนะแล้วยังไงคือเขารู้หมดเลยนะครับทุกคนหมีเหมือนกันถังหายหมีเราไม่ทำอะไรไม่เราน้ำเยอะเวียดนามเวียดนามเขาคิดว่าเวียดนามจะชนะนะครับทุกคนเวียดนามเวียดนามต้องเคยโกงยังเคยเวียดนามบ้างย่อยเวียดนามก็ต้องเชียร์กับคนเวียดนามนะครับทุกคนหรือจากซื้อไข่ไหมมาเงยกับเบียดเกาถูนาวคงเบียดเลยน่ะจิตเตียด
เขาบอกว่าเขาแค่รู้จักคนนั้นโอเคเกดได้ดึกไงได้ดึกก่อนล่ะเมสซี่ถ่ายจังนาทิปเออเขารู้จักคนนี้ด้วยเอาไหนได้ละทริสตันโดทริสตันโดโดยมาเงยก็พี่เขาบอกว่าเขารู้จักคนนี้นะครับชูวันเขาบอกว่าถ้าเกมนี้มันจะแข่งขันที่เวียดนามนะครับก็เวียดนามจะชนะให้หมดดุ้งจีไปสำรวจหมดแล้วนะครับทุกคนโอเคนอกจากไปสัมภาษณ์ชาวเวียดนามเกี่ยวกับนักฟุตบอลไทยแล้วก็ใครชนะในการแข่งขันล็อตที่1นี้เสร็จแล้วผมก็ได้ไปค้นหาใน Facebook ใน Google ด้วยนะครับก็ส่วนมากทีมชาติชาวเวียดนามไปคอมเมนต์มาก็เขาก็บอกว่าเขาก็หวังว่าทีมชาติเวียดนามจะมั่นใจแล้วก็จะชนะทีมชาติไทยให้ได้แล้วมีคำหนึ่งที่ชาวเวียดนามชอบพูดถึงมากที่สุดก็คือเขาชอบพูดถึงว่าให้ทีมชาติไทยกินมอไฟมันเหมือนแบบไม่ใช่เหมือนแบบเราจะไปกินแบบโม่ไฟไทยเหมือนแบบโม่ไฟต้มยำอะไรแบบนี้มันเป็นคำเปรียบเทียบนะครับคำเปรียบเทียบของชาวเวียดนามเกี่ยวกับฟุตบอลก็เขาบอกว่าจะได้กินโม่ไฟต้มยำไทยใหญ่ที่สุดเลยในตอนนี้แล้วมีบางคนก็มาคอมเมนต์ว่าเป็นการที่เดายากคือเขาคือทางทีมชาติไทยทุกคนก็รู้ก็เก่งมากๆอยู่แล้วแล้วทีมชาติเวียดนามก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันนะครับเขาสำหรับบางคนเขาก็ยังเดายากว่าทีมชาติไทยหรือทีมชาติเวียดนามจะชนะแต่เขาก็ยังหวังว่าทีมชาติเวียดนามจะชนะนะครับเขาให้กำลังใจอยู่แล้วคือผมไม่รู้ว่าทีมส่วนชาวเวียดนามชาวไทยเขาจะคิดยังไงเขาจะคิดว่าชาวไทยจะชาวไทยเขาจะคิดว่านักกีฬาไทยจะชนะแน่ๆหรือว่ามีบางคนเขาก็อยากคิดว่าเป็นน่าจะเวียดนามชนะหรือว่าเป็นการเดายากคือเหมือนคนเวียดนามมีบางคนเขาก็จะบอกว่าเพราะว่าครั้งแรกนี่ทีมชาติเวียดนามต้องบินไปแข่งขันในประเทศไทยในสนามบินธรรมชาติเลยนะครับมันก็จะเป็นจุดอ่อนให้นักฟุตบอลเวียดนามนะครับบอกว่าเขาไม่ได้แข่งขันในบ้านแต่เขาไปแข่งขันในบ้านของคู่แข่งของเขานะครับอาจจะทำให้ทีมชาติเวียดนามมีผลเกี่ยวกับยังไงสปิริตความคิดความมั่นใจก็มันเป็นการเดายากนะครับทุกคนโอเคคือผมไม่รู้ว่าคนไทยเขาจะคิดยังไงคือถ้าคุณคิดว่าทีมชาติไทยจะชนะก็ช่วยคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับแล้วคุณมีความคิดยังไงกับการแข่งขันในรอบนี้นะครับคุณคิดว่า potential ที่ประเทศไทยชนะเยอะไหมแล้วใครจะเป็นคนเปิดคะแนนคนแรกเลยนะครับแล้วคะแนนเท่าไหร่โอเคถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ของผมก็กรุณาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำวิดีโออีกต่อไปเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลแล้วก็เกี่ยวกับหลายเรื่องของประเทศไทยและเวียดนามด้วยนะครับเราขอบคุณมากที่ดูวิดีโอคลิปของผมจนจบนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับทุกคนอย่าลืมกดติดตามให้ผมกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำวิดีโออีกเยอะเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับทุกคนสวัสดีครับ